ถึงได้บ้านพี่แจ็คบ้านหลังไหนเนี่ยนี่หลังนี้ได้เปล่าเข้าผิดมา8หลังนะหรือว่าหลังนั้นฮะหรือว่าหลังนั้นหลังนี้แน่เลยหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่เหรอนี่หลังนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันปิดประตูอยู่นะเออนั่นเองอ้าวเอาพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาพี่แจ็คเหรอมาเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเป็นยังไงบ้างเนี่ยหายากเปล่าไปนี่ถอยดิไปเข้ามาเข้ามาปิดประตูซะแน่นหนาเชียหาทางเข้าไม่เจอเลยใช่หมุนพี่แจ็คไปเปิดประตูนี่แล้วนี่คืออะไรเนี่ยหน้าบ้านพี่แจ็คก็กว้างดีนะก็เห็นเดินมาทางนี้ก่อนก็เลยเปิดประตูนี้รอได้จะดูเป็นทางการอ๋ออันนี้เปิดไว้ทำไมเราไม่เข้าตรงนี้เป็นทางรถเข้าทางรถเข้าคนเข้าคือผิดงั้นเราเดินเข้าใหม่เดินออกไปเดินใหม่เดินใหม่เออแล้วใครจะเปิดอ่ะไม่มีคนเปิดอ้าวเข้าไม่ได้แล้วดิข้ามเข้าเอาใหม่เออเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับอันนี้ทางรถเข้าคนห้ามเข้าไม่ได้ถามจริงฮะเข้าบ้านเถอะไปเข้าบ้านกันนั่งเลยนั่งเลยตามสบายได้พี่แจ็คนั่งไหนนั่งนี่แล้วกันเฮ้ยเมย์หายอ้าวพี่แจ็คเขาตออยู่ไหนอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะอยู่ไหนไม่ได้กลับมาเอามานั่งให้ถูกมานั่งให้ถูกนั่งไม่ถูกไม่ถูกแล้วแต่นั่งอย่างเงี้ยเราจะเรียนกันรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่ขี่หลังเขาทำไมไม่ใช่หรอไม่ขี่หลังเขาทำไมนึกว่าใครจะทำเพิ่งกลับมาจากจีนเลยว่าใครจะทำกวางเจ้าผมไหว้ละจะเรียนกันรู้เรื่องไหมตามสบายจะไปไหนย่างวัวแล้วเลี้ยนอันนี้ก็ไม่อยู่กับเราโอเคโอ้ยมาเลยก็หันมาตกใจไปปีนหลังกันหน่อยเพิ่งกลับมาจากจีนค่ะกายกวางกวางเจ้าอ๋อพูดไทยได้ไหมพูดได้ค่ะนี่มาตอนไหนมาตอนก็เจอพี่แจ็คอะไรมาเจอแล้วนี่โอ้โหรู้จักกันคิดถึงก็เลยมาหาไงกลับไม่ได้เลยไงนี่มาตอนไปมาอยู่เมืองจีนมาไปเที่ยวไหนบ้างไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวกวางโจไปได้ดูกายกรรมไหมได้ดูค่ะได้ดูก็สวยงามแล้วก็มีกระเทยมาโชว์เหมือนเขาไปเล่นได้ไปกินนี้ป่ะขนมจีนกินอร่อยไหมโอ้อร่อยอร่อยมากของขนมไทยอิจฉาได้ไปกินของออริจินอลไม่มีแม้ขนมจีนไม่มีแม้ไม่มีขนมจีนเนี่ยได้กินผักบุ้งกวางตุ้งไหมเคยกินแต่ผักกวางตุ้งไม่เคยกินผักบุ้งกวางตุ้งหรอผักบุ้งกวางตุ้งผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งอ๋อจริงจริงมันออกเสียงว่ากวางโจกวางโจโคซิลอะไรไปเหรอไม่ใช่อันนี้มั่วไม่เคยคืออะไรได้ไปนี่ป่ะสิ่งมหัศจรรย์อะไรกำแพงเจียงมีนอะเมืองจีนนั่นแหละไม่ได้ไปพัทยาอ๋อมีเหรออันนี้ไม่นี่อะไรนะพี่พี่จำลองมือจำลองเหรอไม่เคยไปมือจำลองที่มันมีดวงดาวใหญ่กระไมอ่ะอันนั้นมันดาวฟ้าจำลองคนละที่อะไรภาษาจีนได้ไหมสวัสดีว่ายังไงนี่เฮาสวัสดีเหล่าซื้อเออไม่ใช่สวัสดีคุณครูนี่เฮาเหล่าซื้อแล้วเชี่ยเชี่ยเหรอแปลว่าอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูถ้าขอบคุณคุณครูขอบคุณคุณครูเชี่ยเชี่ยเหล่าซื้อแล้วถ้าเหล่าซื้อได้ไหมเหล่าซื้อก็มีเยอะค่ะไม่ได้แต่ไหนครูจะเป็นคนดีแทนคนโดนพูดถึงภาษาไทยเนี่ยปล่อยอยู่เมืองนอกเมืองนามานานลืมบ้างว่าภาษาไทยพูดจริงๆก็ลืมนะเกี่ยวกับแบบพวกแบบที่เคยใช้มาในตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยลืมไปหมดแล้วจริงเหรอให้ความรู้นิดนึงนี่ไปอยู่เมืองจีนมา16ปีโอ้16ปีตอนนี้อายุ15แล้วหรอนึกเหมือนกันรู้สึกว่าเกิดมาไม่เคยแก่ขนาดนี้ให้ความรู้นิดนึงตัวอักษรจีนรู้จักไหมตัวอักษรจีนรู้จักเขาบอกเป็นอักษรอะไรเป็นอักษรจีนใช่ที่ทำจากลูกว่าเพราะว่าอย่างเช่นคำว่าปากจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมเพราะว่ามาจากปากไงใช่ปะอ๋อปากเป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่ไม่ค่อยเหมือนปากเท่าไหร่มันรถดูดซ่วมน้ำลายไหลเลยอะตัวอักษรจีนหนึ่งตัวอักษรเนี่ยจะใช้แทนคำหนึ่งคำใช่ไหมใช่ครับหนึ่งตัวอักษรแทนหนึ่งคำของไทยเนี่ยหนึ่งตัวอักษรแทนอะไรคำพยางค์เสียงเสียงก็แทนเสียงหนึ่งเสียงเช่นกอไก่เป็นรูปกอไก่ที่เราเขียนแบบเนี้ยครับเราออกเสียงเก้อเก้อเก้อก็เอาเสียงเก้อเหรอเก้อทำไมต้องไปแบบไปเพี้ยนเขาอ่ะเก้อก็เก้อดีเก้อเออเก้อหน้าร้องเพลงไม่เคยพอเลยเก้อบวกกับสมมติเป็นจระอาใช่ไหมจระอาเสียงก็คืออาเลยอย่างเงี้ยลองพูดเก้อแล้วบวกอาสิเก้อ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 ลมเดียวลมเดียวหนึ่งสองสามเก้อเก้ออาอาก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 าใช่ไหมพอพูดกาด้วยลมเดียวเนี่ยจะเป็นคำว่ากาผมเกิดอาเรื่องมันเป็นจังสั้นเองใช่แล้วของไทยก็จะมีวรรณยุกต์ผสมเข้าไปด้วยอ๋อยังไงก็เช่นกา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 แบบเนี้ยเกือ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 
ยจะมีวรรณยุกต์ด้วยของยุกต์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอย่างเงี้ยอาจจะไม่เห็นภาพไม่เห็นไม่เห็นแน่นอนเดี๋ยวเอ้ยเจียมเจียมเจียมรู้แก่ว่าชื่อเจียมรู้รู้คนใช้บ้านพี่แจ๊คชื่อเจียมอ๋อหรอเป็นญาติกันหรอบ้านนั้นก็ไม่เจียมมาจากตุรกีอ๋อหรออืมเอากลับด้านอ่ะนี่นี่นี่สอนในนี้ดีกว่าเห็นภาพหน้าจอหายไปไหนเนี่ยอย่าด้านนี้อ่ะมาแล้วโอเคจะได้เรียนกันชัดเจนขึ้นเราพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่ใช่ไหมพูดถึงภาษาจีนภาษาไทย1ตัวอักษรของจีนแทนคำ1คำส่วน1ตัวอักษรของไทยเนี่ยแทนเสียง1เสียงเช่นกอไก่เนี่ยกอไก่ที่เราเห็นเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บแบบเนี้ยครับอ่ะนั่นคือเสียงเก้อแทนเสียงเก้อสังเกตว่าเวลาออกก็จะเก้อใช่ไหมเก้อครับเมื่อบวกกับสระอาเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็นเก้ออ่ะใช้ลมเดียวเก้อกาพูดกา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 กคำเดียว1คำแต่มี3พยางค์3พยางค์